ของก็เยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอัคเซสซอรี่นะครับสายแจ็คนะครับสายสะพายครับกีตาร์โป่งครับกีตาร์โป่งนี่มีหลายเลนราคานะครับตั้งแต่พันกว่าบาทนะครับไปจนเป็นหมื่นก็มีนะครับ 2,000 3,000 ก็เยอะนะครับกีตาร์เล็กครับไซส์เด็กครับมีดรัมแพดด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์กลองครับมีไมค์ด้วยครับอันนี้เป็นพวกมัลติเอฟเฟคต่างๆนะครับก็มีหลากหลายแบรนด์ครับนี่ก็เป็นกีตาร์ครับบริเวณนี้ก็จะเป็นกีตาร์ไฟฟ้านะครับก็จะมีชุดอุปกรณ์กลองนะครับไม่ว่าจะเป็นแฉะนะครับชาบนะครับกระเป๋าใส่กลองใดๆนะครับนี่ก็จะเป็นแบบกีตาร์ไฟฟ้าครับก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับเชิญมาดูกันได้นะครับที่ร้านไฮซีมิวสิกนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับห้างแพชชั่นนะครับจังหวัดระยองนะครับใครที่มาเที่ยวจังหวัดระยองก็มาเลือกดูได้นะครับหรือไม่ได้ต้องการสินค้าแต่อยากจะมาคุยกับพี่เอกก็สามารถติดต่อสอบถามนะครับแล้วก็โทรมานัดได้นะพี่เอกก็ยินดีนะครับให้บริการนะยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์อุปกรณ์หลากหลายนะครับมีทานนะครับมาใส่มีมอสเอสโลมีไมโครครับแล้วก็มีไวเลสซิสเต็มครับกองก็มีครับมีสแนร์ครับมีน้ำยาครับมีแอมป์ครับมีแอมป์ก็หลากหลายรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ 2,000 ต้นครับแรงบันดาลใจก็จริงๆมันต่อจากที่เราเล่นดนตรีมานะแล้วคิดว่าอยากจะมีธุรกิจอะไรเงี้ยแล้วมันก็ไปย้อนตอนที่เราเป็นนักดนตรีมันหาซื้อของพอได้แหละแต่ว่ามันหาความรู้อะหรือรายละเอียดจากคนขายยากทีนี้เราถ้าเราลองเปิดดูอะไรเงี้ยแล้วก็ไปหาความรู้มาตอบเขาเนี่ยมันก็อาจจะดีกับท้องถิ่นเราเท่านั้นเองจุดเด่นของร้านจุดเด่นก็จะเป็นอาจจะเป็นตำแหน่งที่ตั้งก็อาจจะมาง่ายก็คือจอดรถสุขุมวิทก็เดินเข้ามาร้านได้เลยซื้อของก็เอาไปเลยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับห้างแฟชั่นของผมอ่ะก็จะมีของแถมแล้วก็เซอร์วิสให้ลูกค้าคือกีตาร์เนี่ยไม่ว่าจะราคาหลักพันหลักหมื่นอ่ะถ้ามีสติกเกอร์ตัวเนี้ยแล้วมันก็มีทุกตัวนะคือก็การันตีเลยว่ามีเซอร์วิสหลังการขายตลอดชีพก็คือจะดูแลเซตอัพเบื้องต้นแล้วก็เปลี่ยนสายเนี่ยฟรีตลอดชีพบริการด้านอะไรบ้างครับด้านก็จะมีตั้งแต่อะไรนะครับอะไรพวกกีตาร์จะอยู่ตรงนี้ก็จะมีกองอะไรกองอะไรเบสกีตาร์กองมีพวกครับมีอย่างไรนิดอย่างละหน่อยมีคีย์บอร์ดซ่อมกีตาร์ปัญหาแบบทั่วไปนู่นนี่นั่นหลุดอะไรเงี้ยแล้วก็ดูแลไปทำให้หย่องคอลูกเปลี่ยนลูกบิดอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรนะครับที่ตั้งเนี่ยถ้าเซิร์ชเอาตามสมัยนี้นะเซิร์ชหาแล้วก็พิมพ์เลยครับนครระยอง20นครระยอง20มันจะเป็นป้ายถนนก็คืออยู่หน้าร้านเลยป้ายครับพี่เอกอยากจะฝากอะไรฝากร้านครับถ้ามีโอกาสก็แวะเข้ามาฝากใส่กันได้ครับขาดเหลืออะไรก็เข้ามาได้เลยครับเป็นเพจร้าน LINE นะครับแอดไลน์นะครับแล้วก็ไลน์ซิงค์มิวสิกเลยครับเจอเลยขอบคุณมากครับเพจขอบคุณครับขอบคุณครับนะจบไปแล้วนะครับกับร้านที่มีชื่อว่าHigh C Music นะครับผมมองว่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับที่คนดนตรีต้องมาจริงๆนะในจังหวัดระยองร้านนี้หาง่ายมากครับเพราะว่าอยู่ฝั่งข้ามห้างแพชชั่นแค่นั้นเองครับร้านนี้เนี่ยมีอุปกรณ์ให้ลองให้เลือกหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โป่งกีตาร์ไฟฟ้านะครับมีฉาบมีแฉมีกองจริงครับมีกองไฟฟ้ามีคาฮองนะครับมีเปียโนมีคีย์บอร์ดด้วยนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับร้านHigh C Music ร้านนี้นะเจ้าของร้านนิสัยดีอัธยาศัยดีครับใครที่อยากเจอพี่เอกตัวเป็นๆนะครับก็ติดต่อมาได้นะแต่ต้องโทรมาก่อนนะไม่งั้นไม่เจอตัวนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะตอนนี้ก็เวลาดีแล้วด้วยเย็นมากแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ